รัสเซียและยูเครนค่ะก็ต่างออกมากล่าวหากันรอบใหม่ในเรื่องของการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียในยูเครนนะคะทำให้นานาชาติมีความเป็นกังวลค่ะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ขึ้นจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมีการตรวจสอบผลของการตรวจสอบระดับสารกัมมันตรังสีในพื้นที่นะคะพบว่ายังอยู่ในระดับปกติอยู่ค่ะรัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันครั้งใหม่ในวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะว่ามีการยิงปืนใหญ่โจมตีบริเวณรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียในยูเครนที่รัสเซียควบคุมอยู่ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลของนานาชาติค่ะว่าการสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นได้จริงซาปาริเซียเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้และในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ค่ะทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่ายิงปืนใหญ่โจมตีในพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางด้านเอเนอร์โฮอะตอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนแถลงว่าทหารรัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ได้ตอบโต้แย้งว่ากองทัพยูเครนยิงปืนใหญ่ตกในพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง3ครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่ามีการยิงปืนใหญ่โจมตีทั้งสิ้น17นัดนะคะในจำนวนนี้มี4นัดที่โจมตีหลังคาของอาคารพิเศษหมายเลข1ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ US Westinghouse เป็น US Westinghouse นะคะจำนวน168ชุดแต่สถานการณ์สารกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นะคะมีการรายงานว่าตรวจสอบล่าสุดยังคงอยู่ในระดับปกติค่ะไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะคะแต่หลายฝ่ายก็เป็นกังวลแล้วก็รอความคืบหน้าเรื่องของการที่ IAEA จะเข้าไปตรวจสอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ